ปลาในฟาร์มของเรานะครับทั้งหมดจะมีปลานำเข้าและก็ปลาที่เราเพาะในฟาร์มของเราเองหรือมีสายเลือดปลาในฟาร์มของเราเองเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไหนๆก็วันนี้มาเริ่มเปิดลายแล้วก็จะลองตักให้ดูสักบ่อหนึ่งนะครับเป็นการชิมรางโดยประมาณตั้งแต่พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับขอผมดูเวลานิดนึงเพราะว่าธุระค่อนข้างจะเยอะมากช่วงนี้ถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะพยายามถ่ายคลิปปลาโพสต์ลงเฟซหรือโพสต์ลงทางกลุ่มไลน์นี่นะครับบางตัวถ้าพอปล่อยได้นะครับผมก็ยินดีนะครับที่จะปล่อยให้กับคนที่ตั้งใจเลี้ยงนะครับแต่มีข้อจำกัดที่ว่าคนที่จะซื้อปลาผมต้องมีบ่อปลามาตรฐานสี่เหลี่ยมนะครับขนาดไม่ต่ำกว่า1เมตร40เซนขึ้นไปต้องมีอุปกรณ์ลาการเลี้ยงพร้อมและต้องมีความสามารถมีทุนที่จะดูแลปลาเหล่านี้ได้ในยามปกติเช่นอาหารปลาอย่างดีนะครับและในยามมันเจ็บไข้ได้ป่วยคือยารักษาโรคถ้าท่านคิดว่ายังไม่พร้อมในจุดพวกนี้ยังไม่มีบ่อหรือไม่คิดว่าจะซื้ออาหารปลาดีๆให้มันจะไปให้มันกินอาหารกบหรือว่าจะเวลาปลาป่วยก็จะใช้ยาที่ไม่ใช่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับปลาของมันเองผมก็ขออนุญาตยังไม่ขายนะครับสุดท้ายสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโยโกโซบอสอันชูนะครับเราหวังว่าเราจะเป็นกลไกชิ้นเล็กๆที่ช่วยให้ท่านมีความเพลิดเพลินในการเลี้ยงปลามากขึ้นและปราศจากปัญหาในการเลี้ยงรวมถึงทำให้คนเลี้ยงอันชูเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและเราพบกันในโอกาสต่อไปครับ Wow.